เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2559พลโทวิชัยแชจอหอแม่ทัพภาคที่2เปิดการแถลงข่าวการจับกุมยาบ้าของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเลยโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ให้เบาะแสจึงได้นำมาสู่การจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนบริเวณป่าช้าบ้านโคกเว้าตำบลหาดคำพีอำเภอปากชมจังหวัดเลยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายและตรวจยึดยาบ้าได้2ล้าน7แสนเม็ดจึงได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจับกลุ่มยาบ้าณกองบังคับการกรมทหารพรานที่21ค่ายศรีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยเสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพประสิทธิ์บึกสันเทียจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน